KPK Swimming Channel ค่ะวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเจ้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าของเรานะคะซึ่งอยู่ใน Shopee นะก็จะทำเกี่ยวกับ DIY นะคะปลอกคอน้องแมวน้องหมานะคะอันนี้นะคะก็สามารถที่จะวัดนะคะไซส์ของเจ้าคอของน้องแมวนะคะได้นะคะแล้วก็ตัดออกได้ด้วยนะคะเจ้าตัวนี้สำหรับดอกแต่ละดอกนะคะซึ่งเราจะมีเจ้าตัวล็อกด้วยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวล็อกก้ามปูนะคะซึ่งประมาณก็1นิ้วนะคะนี่นะคะแบบนี้นะแล้วก็เราก็จะเอาเจ้าตัวดอกไม้นะคะใส่ลงไปในช่องนะคะของเจ้าตัวล็อกนะคะทั้งสองข้างเลยใส่เข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะอยู่ระหว่างดอกแบบนี้นะคะนี่นะคะนี่แล้วก็ใส่อีกข้างนึงนะคะก็อาจจะยากหน่อยนะคะนี่นะคะแล้วก็พับครึ่งนะคะก็ต้องออกแรงดึงอีกนิดนึงนะคะสำหรับเจ้าตัวเข้าไปในช่องนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เขาอยู่ที่ช่วงกลางของดอกระหว่างต่อดอกนี่นะคะก็ดึงนะคะอันนี้ก็ออกแรงนะคะคนทำต้องออกแรงดึงนิดนึงนะคะนี่นะคะโอเคได้แล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าจะ อยู่ด้านไหนนะก็บิดนะคะนี่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้เข็มได้นะคะซอยนะในให้ติดชิดกันนะคะของดอกนะคะนี่นะคะสองดอกนี่เลยนะมันจะมีด้านในกับด้านนอกอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้คือด้านในนี่แล้วก็พับครึ่งให้ติดชิดกันแบบนี้แล้วก็เย็บนะคะนี่นะคะก็เป็นการทำนะคะให้กับน้องแมวนะนี่นะคะโอเคแล้วก็เย็บไปนะคะให้รอบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทำการเอาเจ้าปลอกคอนี้ไปสวมนะคะหลังจากที่เราวัดไซส์คอเขาแล้วเรียบร้อยนะคะนี่นะคะนี่ก็จะได้ลายดอกแบบนี้นะคะอันนี้นะนี่นะคะโอเคนี่คือการ DIY สำหรับปลอกคอน้องแมวน้องหมานะคะแต่ถ้าจะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นปลอกคอน้องแมวนะคะเพราะว่าไซส์นะเราทำไซส์ไว้ก็ประมาณความยาวก็ประมาณ40เซนนะคะเจ้าตัวดอกไม้ตัวนี้นะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมกดคลิก Subscribe กดติดตามช่องเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ